สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ by ครูไก่นะครับผมวันนี้พบกันในชุดที่มีชื่อว่า Strum Diary เริ่มจากง่ายเน้นความเข้าใจตีคอร์ดไปด้วยกันนะครับผม wow. เดี๋ยวทักทายไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะเริ่มเรียนเดี๋ยวตั้งใจฟังด้วยนะครับStrum Diary คืออะไรบทเรียนชุดนี้จะเกี่ยวกับจังหวะและรูปแบบของการตีคอร์ดได้ทั้งกีตาร์และอูคูเลเล่โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆชนิดที่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเข้ามาเรียนไปด้วยกันได้เลยและต่อเนื่องไปจนถึงขั้นสูงด้วยได้อะไรบ้าง1ตีคอร์ดตามเพลงในสไตล์ต่างๆ2เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับค่าโน้ต3เสริมสร้างพื้นฐานในเรื่องของจังหวะเหมาะกับ1ผู้ที่เริ่มฝึกกีตาร์หรืออยากฝึกแบบไม่ได้รีบมากเน้นความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ไปตามขั้นตอน2ผู้ที่เล่นกีตาร์ไปแล้วบ้างแต่อยากเข้าใจในเรื่องจังหวะค่าโน้ตให้มากขึ้นเพื่อให้เล่นจังหวะได้หลากหลายขึ้นคำเตือนบทเรียนชุดนี้เกี่ยวกับจังหวะและรูปแบบของการตีคอร์ดซึ่งเน้นการฝึกมือข้างขวาเท่านั้นจะไม่มีการสอนจับคอร์ดวางนิ้วหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของมือซ้ายหากผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับมือซ้ายเช่นจับคอร์ดไม่เป็นให้ไปหาเอาเองใน Google หรือเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันวางนิ้วไม่ถูกเสียงบอร์ดให้ไปหาแบบฝึกมือซ้ายจากบทเรียนอื่นเอาไม่มางอแงในนี้นะครับ